ณปิ๊ดครับสวัสดีคุณโอ๊ตครับสวัสดีพี่ยอดคุณชัดสวัสดีคุณตูนดูหน้าตาสดใสกันทุกคนเลยนะครับผมได้หยุดกันยาวนะเอาไมค์ก่อนเอาไมค์ทุกคนเลยไม่มีชัดด้วยและพี่ยอดด้วยหนุ่มๆครับก็ต้องถามก่อนคือผมทุกคนที่นี่แล้วก็สื่อช่วงโควิดเนี่ยพักกันสบายและช่วงโควิดช่วงบอดี้สแลมทำอะไรกันบ้างครับปิ๊ดก็สบายไปหน่อยก็ถือว่าเป็นการได้พักนะครับแต่ว่าก็พักนานไปนิดนึงแต่ช่วงที่ผ่านๆมาทุกคนก็จะมีเหมือนได้พักแล้วก็กระจายไปทำสิ่งที่ตัวเองชอบด้วยครับอย่างผมก็จะไปทำช่วยน้องๆเขาทำเพลงไม่มีนายพี่โอมก็ย้ายบ้านครับเลี้ยงลูกอย่างเดียวครับฮะโยมมีลูกแล้วครับอ๋อเหรอเลี้ยงลูกอย่างเดียวครับผมอ๋อโอเคพี่ละพี่ตูนทำอะไรครับก็โชคดีที่ได้ร่วมโปรเจกต์กับฟีฟ่าพอดีช่วงที่โควิดช่วงนั้นเราก็ได้เข้ามาแจมกันแล้วก็ทำเพลงไม่ขอท้าที่ทุกคนจะได้ฟังในวันนี้แม่คุณก็วงเข้างานสะเก็ดใช่ไหมมันคือเรื่องจริงพอดีที่แบบเราไม่ได้ออกไปทัวร์แล้วก็ได้มาทำเพลงนี้พอดีเลยคุณชัดล่ะครับโควิดทำไรเนี่ยครับก็ทำร้านครับร้านอะไรร้านอาหารญี่ปุ่นครับอ๋อเหรอปิดไปแล้วครับงั้นขอข้ามเลยนะครับพี่ยาทำไรครับก็มีโอกาสได้พักผ่อนนะครับได้พักร่างกายในส่วนที่เราแบบทัวร์มาแล้วแบบสึกหรอไปเยอะก็ได้มีโอกาสได้พักผ่อนแล้วก็มีโอกาสได้ทำกิจกรรมแบบที่เราอยากทำใช่ครับก็เดี๋ยวจะพักกันอย่างเต็มอิ่มนะครับสำหรับหนุ่มๆบอดี้สแลมของเรางั้นถามตูนบอกว่าคุณเล่นอยู่แล้วฟรีไฟเออร์ใช่ไหมที่เหลืออีก4คนเล่นป่ะเคยเล่นไหมอันนี้ผมตอบกันยังไม่เคยครับขอบคุณครับเลี้ยงลูกอย่างเดียวนะครับครับผมเคยเล่นไหมผมพยายามจะเล่นแต่ว่าสายตาผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอ๋อเหรออ๋อเอาจริงมันเป็นเกมมือถือนะคุณยอดอ่ะก็มีโอกาสได้เล่นพอรู้ว่าเราต้องได้ร่วมโปรเจกต์กันก็เลยแบบต้องลองสักหน่อยเหรอแล้วพอเล่นครั้งแรกมันเป็นไงก็โดนยิงคนแรกพี่ชันเล่นป่ะเนี่ยไม่ได้เล่นครับยังนะก็แสดงว่าตอนนี้เลยอ่ะในวงบอดี้สแลมมี2คนที่เล่นแน่ๆก็คือมีคุณยอดและตูนเล่นใช่ไหมได้ลองตอนที่พี่เขามาชวนทำโปรเจกต์ครับกระโดดลงไปปุ๊บก็โดนยิงตายเลยผู้ใหญ่สมัยนี้ทำไมเป็นอย่างนี้จริงแล้วโดนเด็กด้วยนะครับจะเป็นเด็กโดนเด็กด้วยนี่งั้นถ้าอย่างเงี้ยแบ่งเวลายังไงแบ่งเวลาในชีวิตส่วนตัวแบ่งเวลาในการร่วมทำโปรเจกต์นี้แล้วก็แบ่งเวลาในการทำเพลงใหม่ของเราเป็นยังไงก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่อย่างที่ทุกคนรู้เราก็ไม่ได้ทัวร์แล้วก็เราโชคดีที่ได้ร่วมโปรเจกต์กับทางฟรีไฟแล้วก็ได้ทำเพลงพิเศษซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงพิเศษนอกอัลบั้มไม่เพลงที่สองที่บอดี้สแลมทำเราไม่เคยทำเพลงซาวด์แทร็กหรือเพลงพิเศษอะไรบ่อยจนสักเท่าไหร่เลยก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ได้ลองทำอะไรใหม่ๆด้วยในโปรเจกต์นี้ได้ลองตีความได้ลองแจมกันได้ลองทดลองอะไรใหม่ๆตุ้นเกมเมอร์หลายคนเอาทั่วประเทศเลยส่วนใหญ่ยังอยู่ในช่วงเวลาของการเรียนอยู่เป็นรุ่นพี่แล้วแนะนำเขาหน่อยเขาควรจะแบ่งเวลายังไงจริงๆผมว่าทุกอย่างนะครับไม่เฉพาะเกมนะกีฬาหรือศิลปะหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราแบ่งเวลาหรือเราจัดแจงความรับผิดชอบของเราได้ไม่ดีเนี่ยการเรียนยังไงก็กระทบอยู่แล้วใช่ผมมองว่าถ้าสมมติเราทำมันได้ดีทั้งการเรียนแล้วก็การทุ่มเทกับสิ่งที่เรารักไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมหรือ เล่นดนตรีศิลปะหรือเล่นกีฬาอะไรเงี้ยผมว่าถ้าเราแบ่งเวลาแล้วก็รู้ความรับผิดชอบของเราเนี่ยมันจะทำให้ทั้งสองอย่างเนี่ยมันไปด้วยกันได้สอดคล้องด้วยกันได้ผมคิดว่าอย่างเงี้ยก็เล่นอย่างรับผิดชอบฝึกซ้อมอย่างรับผิดชอบผมคิดว่าการเรียนก็น่าจะไปได้ฝากไปด้วยนะครับฝากสื่อฝากบอกน้องเกมเมอร์ทุกคนด้วยแล้วกันนะครับพี่ๆบอดี้แซมก็ฝากมาวิธีการแบ่งเวลาให้มันลงตัวที่สุดกันแล้วกันถ้างั้นขออนุญาตถามแทนสื่อคำถามนี้น่าจะคาใจหลายคนอยู่บอดี้แซมวงแนวหน้าของเมืองไทยน่าจะมีเวลาน้อยในการเล่นเกมมือถือมากๆแล้วคุณมาโคกับฟรีไฟร์ได้ไงก็ตอนที่พี่ๆฟรีไฟร์ติดต่อเข้ามาผมก็
ว่าอยากร่วมโปรเจกต์กับบอดี้สแลมเหมือนกันเราก็คิดอยู่ว่าคือเราก็ไม่อยู่พ้นวัยของการเล่นสนุกเล่นเกมอะไรเงี้ยมาไม่มีคำว่าพ้นวัยแต่เราไม่มีเวลาใช่คือเราใช่เราแต่ตอนเด็กก็ได้เล่นเกมบ้างนะครับแต่พอตอนโตก็ห่างจากการหน้าจออะไรเงี้ยก็พยายามเราก็ถามจริงเหรอเขาอยากร่วมกับบอดี้สแลมจริงแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบเป็นขาเกมเมอร์ขนาดนั้นครับเขาบอกว่าจริงโอเคอยากสุดท้ายผมก็พยายามที่จะโอเคหาจุดยึดโยงว่าเราบริษัทในฐานะดนตรีกับฟรีไฟคนเล่นเกมคนทำเกมอยู่ด้วยกันเกมมีจุดยึดโยงอะไรที่เราจะไปด้วยกันได้พูดเรื่องเดียวกันได้แล้วก็ทำให้งานชิ้นนี้มันกลมกลมแล้วก็สื่อสารไปในทางเดียวกันได้สุดท้ายผมมาเจอจุดยึดโยงอันหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะรู้สึกคล้ายๆกันคือแต่ก่อนผมเล่นดนตรีกันผมจำได้เลยว่าข้างๆกายข้างๆตัวเนี่ยญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะแบบเล่นไปทำไมวะเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยเล่นอะไรไม่เข้าท่าเลยไม่มีประโยชน์เลยอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นเราก็ฟังแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่เราก็มีความสุขกับสิ่งที่เราได้เล่นได้ทำได้ฝึกซ้อมได้สนุกกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยแล้วผมก็คิดว่าเออเกมเมอร์หรือคนทำธุรกิจเกี่ยวกับเกมก็คงมีมุมนี้เช่นเดียวกันในจังหวะใดจังหวะหนึ่งของชีวิตอาจจะเคยเล่นทำไมเกมไม่เข้าท่าไม่เข้าท่าเลยแต่สุดท้ายแล้ววันนี้ธุรกิจเกมหรือคนที่เป็นเกมเมอร์หรืออะไรก็คือเทียบว่าเป็นนักกีฬาคนหนึ่งสำเร็จได้ในแบบของเขาเอง มีเวทีให้แข่งขันมีความสำเร็จให้จับต้องได้ธุรกิจเกมเป็นธุรกิจที่หลายๆคนฝากชีวิตจริงจังกับมันได้จริงๆแล้วคล้ายๆกับดนตรีสมัยก่อนที่เราเล่นกันมาแล้วไม่รู้หรอกว่าเราจะใช้ชีวิตกับมันได้ยังไงแต่สุดท้ายเราก็ทำมันอย่างรับผิดชอบทำมันอย่างทุ่มเทจริงใจกับมันจนสุดท้ายเราก็มาพูดมานั่งโม้กับพี่ๆได้จนถึงทุกวันนี้นั่นก็คือจุดยึดโยงเดียวกันก็เลยคิดว่านั่นแหละเป็นสารตั้งต้นว่าเราจะเริ่มทำจากสารตรงนี้แล้วพวกเขาสุดท้ายก็กลายเป็นบอดี้แซมที่คนรู้จักวันนี้เอาอย่างนี้อยากมาฟังจากผู้บริหารมากดีกว่าว่าทำไมถึงต้องไม่เข้าท่าทำไมถึงเป็นบอดี้สแลมเพราะฉะนั้นหนุ่มๆครับทั้ง5ท่านเดี๋ยวนี้ก่อนมาฝั่งนี้เราต้องเปิดตัวผู้บริหารของเรานะในโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญนะครับ Associate Director Game Operations Greena Online Thailand ครับปรบมือต้อนรับกับคุณวรินทร์ นานไตรรัตโนภาสครับผม